ำนายความฝันฝันเห็นคนถูกล่ามโซ่ฝันเห็นคนถูกโซ่ล่ามเนี่ยแปลว่าช่วงเนี้ยท่านดวงไม่ค่อยดีเป็นจังหวะที่ท่านน่ะมีเคราะห์นะคะเป็นช่วงที่ท่านมีเคราะห์ควรจะทำบุญให้กับคนพิการตาบอดช่วงเนี้ยท่านน่ะจะพอใจกับการอยู่คนเดียวท่านจะรู้สึกว่าการอยู่คนเดียวเป็นการชาร์จพลังงานให้เต็มฝันเห็นคนถูกล่ามโซ่เนี่ยมีคนคิดสงสัยในตัวท่านอยู่ให้ระวังศัตรูเก่าจะตามมาล้างแค้นนะคะให้ระวังศัตรูเก่าจะตามมาล้างแค้นช่วงเนี้ยท่านน่ะจะโดนคนนินทาว่าร้ายมีคนเอาเรื่องไม่จริงมาใส่ร้ายป้ายสีให้ท่านเสียชื่อเสียงด้วยความที่ว่าท่านน่ะเป็นคนมีบุญเปรียบได้กับราชินีเป็นคนที่มีบุญวาสนาเนี่ยศัตรูก็จะพ่ายแพ้ไปช่วงเนี้ยท่านจะมีความสุขกับการเก็บตัวทํางานหรือเป็นช่วงที่ท่านน่ะจะสนใจทางด้านโบราณคดีประวัติศาสตร์โบราณคดีชอบเล่นอินเทอร์เน็ตเป็นช่วงที่ท่านจะมีความสุขกับการทำงานค่ะให้ระวังการทะเลาะวิวาทจะมีคนเอาปัญหามาวุ่นวายกับท่านให้ระวังถูกใส่ร้ายป้ายสีมีคนเอาเรื่องเดือดร้อนมาให้อาจจะมีการเกี่ยวกับคดีความได้เพราะนี่คือไพ่จัสติสฝันว่าตัวเองถูกล่ามโซ่ฝันเห็นคนถูกล่ามโซ่ให้ระวังจะมีปัญหาทางด้านเอกสารสัญญาหรือคดีความเลขนำโชคนะคะ6 8 6 6 8 8 6 6 8 8 6ค่ะ